สวัสดีครับพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด ECICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเองผมอาจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายรุ่งภพเผ่าดีครับยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆสวัสดีครับรุ่งภพก่อนจะเริ่มผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับอยากให้ลองดูครับ First live demo in VR All right We are in virtual reality right here at Oculus Connect Hey guys, how's it going? Hey Mark.โอ้โหเทคโนโลยีแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่า VR หรือ Virtual Reality ครับเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือนเมื่อเราสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างลงไปจะทำให้เราสามารถเข้าไปท่องโลกของความจริงเสมือนได้ครับสามารถประยุกต์ได้กับหลายอย่างเลยทีเดียวดูแล้วไกลตัวจังเลยนะครับอาจารย์แถมดูแพงซะด้วยไม่นะครับลุงพบตอนนี้เทคโนโลยีแบบนี้มีราคาที่ถูกลงมากสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงหรือถ้าหากเราไม่อยากเสียเงินมากเราสามารถผลิตชิ้นงาน3มิติแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับมีของแบบนั้นอยู่ในโลกได้หรอครับอาจารย์แบบที่ฟรีและดีแบบนี้มีครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ผลิตภาพประเภท3มิติรวมไปถึงการผลิตโปรแกรมแอปพลิเคชันหรือเกม3มิติในท้องตลาดนั้นมีอยู่มากมายเลยครับแต่ละตัวล้วนมีราคาสูงมากแต่ยังมีซอฟต์แวร์อยู่ประเภทหนึ่งครับที่ผู้ผลิตเปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเหมือนผมจะเคยได้ยินนะครับอาจารย์เขาเรียกว่าโออะไรสักอย่างนี่แหละครับครับแบบนั้นนะครับเราเรียกว่า Open Source หรือซอฟต์แวร์แบบเปิดที่เปิดเผยซอร์สโค้ดแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ฟรีไม่คิดมูลค่าเลยครับและที่แบบผมจะสามารถสร้างภาพสามมิติได้นี่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรครับอาจารย์นี่เลยครับซอฟต์แวร์ Blender ตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีแหล่งเรียนรู้มากมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกลัวว่าซอฟต์แวร์จะตกยุคหรือว่าล้าสมัยเลยครับฟังดูแล้วน่าสนใจจริงครับอาจารย์ในบทเรียน ECICT ของเราจะมาพูดกันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในบทเรียนนี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพกราฟิก3มิติเพื่อการสร้างสื่อศึกษาคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและการตกแต่งภาพ3มิติศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก3มิติการสร้างตัวอักษรการใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับผมพร้อมแล้วครับอาจารย์เรามาเริ่มเรียนกันเลยไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วเราขอนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเรื่องการออกแบบสื่อ3มิติด้วยโปรแกรม Blender 3D ไปกันเลยครับเพื่อนบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก3มิติบอกคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก3มิติได้สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก3มิติมีทักษะในการปรับแต่งโมเดลการสร้างพื้นผิวการสร้างฉากและการผลิตงานเพื่อการสร้างสื่อสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิก3มิติ
พื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิก3 มิติตามความต้องการได้